คุณจิราพรนั่นเองนะคะสอสอเพื่อไทยของร้อยเอ็ดเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณนะคะที่จะให้ไปนั่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรค่ะยืนยันพร้อมทํางานทุกบทบาทแล้วก็เชื่อว่าทุกคนในพักเพื่อไทยเนี่ยก็มีความสามารถมีโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีค่ะ นางสาวจิราพรสินทุพไพรสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยค่ะพูดถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีชื่อเนี่ยไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตรและสหกรณ์ด้วยซึ่งนางสาวจิราพรบอกว่าตนเองเนี่ยก็อ่านจากข่าวเหมือนกันผู้สื่อข,ข่าวก็เลยถามไปว่าแล้วถ้าหากเป็นจริงตามกระแสข่าวนะคะพร้อมจะรับตําแหน่งหรือไม่ นางสาวจิราพรบอกว่าจริงๆเนี่ยตนเองก็เป็นสอสอเขตที่รับเรื่องจากประชาชนและไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดนะคะทั้งบทบาทในสภาหรือว่าบทบาทอื่นๆก็พร้อมทำงานอยู่แล้ว ถามไปว่าควรจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานในคอรมอลหรือไม่นางสาวจิราพรบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าคนมีประสบการณ์ทุกคนในพักเพื่อไทยเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่ามีประสบการณ์และก็มีความสามารถหลายท่านเชื่อว่าทุกท่านมีโอกาสที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ถามว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นกระทรวงเผือกร้อนนะคะมั่นใจว่าจะทํางานได้หรือไม่นะคะคุณเจรพรบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับสัญญาณอะไรเลยว่าจะได้เป็นหรือไม่คิดว่าจนกว่าจะมีการแต่งตั้งนั่นแหละคงจะมีข่าวแบบนี้เรื่อยๆและตนเองก็ขอติดตามข่าวเหมือนกับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนจะดีกว่าค่ะ